สวัสดีครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวของการสมัครเพื่อเป็นลูกเรือของ Air Asia ในรอบปกติแบบคลิปเดียวจบเลยครับสวัสดีครับผมและนี่คือวินกวินนะครับผมก็อย่างที่เปิดไปต้นคลิปนะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการสมัครเพื่อเป็นลูกเรือของ Air Asia ไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตหรือ Air Hostess แบบคลิปเดียวจบเรียกได้ว่าดูคลิปเดียวเนี่ยได้ข้อมูลครบทุกอย่างเลยพร้อมที่จะสมัครนะครับผมสำหรับคนที่เรียกว่ากำลังจะสมัครรอบที่จะถึงนี้หรือไม่ว่าจะเป็นกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะสมัครรอบในอนาคตนะผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยผมเองก็เพิ่งจะเทรนนิ่งเสร็จนะครับหมายถึงว่าเทรนนิ่งเลิกเทรนนิ่งก็มานะครับยังไม่ได้เสร็จทั้งหมดนะครับยังอยู่ระหว่างเทรนอยู่เลยนะครับผมนั่นแหละวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวนั้นให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับในวันนี้เนี่ยคลิปจะเป็นเรื่องราวของการสัมภาษณ์รอบปกติเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าผมเองนะครับไม่ได้เข้ามารอบปกติผมเข้ามาในรอบ Japanese Speaking ซึ่งไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆเขานะครับฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับผมจะแปลกใหม่ไปมากๆสำหรับวินกวินสิ่งที่ช่องนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะครับนั่นคือวันนี้นะครับเราจะมาในรูปแบบของการสัมภาษณ์ครับวันนี้นะครับผมจะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักพี่ของผมคนหนึ่งนะครับพี่คนนี้เป็นพี่ที่อยู่แบทช์เดียวกันนะครับแล้วก็เรียกว่าใน1แบทช์108เนี่ยจะมีรีวิสิตครึ่งนึงแล้วก็มี Japanese Speaking ครึ่งนึงนะครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นรีวิสิตหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาสมัครรอบปกติมาเหมือนกับเพื่อนๆหลายคนที่กำลังจะสมัครนะครับแล้วก็เหมือนจะได้แล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่เรียกจนกระทั่งวันนี้เขาเรียกแล้วก็มาสัมทับอีกรอบนึงแล้วก็มาร่วมแบทกับผมนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ไมโลครับนั่นแหละไปฟังประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวของเขากันว่ากว่าที่เขาจะได้มาจอยเนี่ยเขาสัมภาษณ์ผ่านอะไรมาบ้างแต่ละห้องการเตรียมเอกสารหรือว่าคลิกอะไรเล็กๆน้อยๆที่ควรจะรู้นะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรู้จักพี่ไมโลและรู้จักขั้นตอนการสมัครเพื่อเป็นลูกเรือของแอร์เอเชียกันครับ Let's go อ่ะบอกก่อนเลยนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มีผลประโยชน์หรือว่ารายได้อะไรพิเศษอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นติวเตอร์สอนหรือว่าอะไรนี่คือข้อมูลจริงๆที่เรียกว่ารุ่นพี่แชร์ให้รุ่นน้องฟังแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกผมเองเหมือนกันว่ารอบของผมเป็นยังไงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้รอบปกติน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากกว่าเพราะว่าเหมือนมันสมัครรอบปกติอยู่พอดีนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ชิลมากเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์อะไรมันยังติดๆขัดๆอยู่ก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้เลยนะครับก็นั่นแหละครับผมตามนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกมันเป็นครั้งแรกของหลายๆอย่างนะอ่ะโอเคครับผมไปรู้จักพี่ไมโลกันครับ Let's go ไปครับเอาล่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเองเนี่ยเข้ามารอบ Japanese Speaking ฉะนั้นจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือว่าการส่งเอกสารรอบธรรมดาวันนี้เนี่ยผมก็จึงมาในเรื่องว่ารูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองมากล้องโทรศัพท์1ตัวไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ที่สุดของ Air Asia เนี่ยก็เราอยู่กับพี่ไมโลนะครับพี่ไมโลเป็นพี่ที่เข้ามาในรอบปกติแต่ว่ามาเป็นรีวิสิตแล้วก็มาอยู่แบบเดียวกันประมาณนี้เนาะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะขอแนะนำพี่ไมโลให้ทุกคนได้รู้จักครับสวัสดีครับเมโลนะครับชมเกษมบริสุทธิ์ครับตอนนี้อายุ26แล้วนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเอกวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับขณะเรียนตอนประมาณปี2นะครับได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากทางคณะให้ไปเรียนที่ Liverpool University นะครับประเทศอังกฤษเป็นคอร์สภาษาอังกฤษสั้นๆแล้วก็พอเรียนจบปี4ครับก็ไป Work and Travel ที่อเมริกาเหมือนกับน้องกวินนะครับแต่ว่าไปคนละรัฐการผมไปนิวเจอร์ซีย์ของฟลอริดาไปฟลอริดาโอเคแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับกลับมาจากอเมริกาก็เริ่มสมัครตามสายการบินต่างๆเพราะว่าก็อยากเป็นสจ๊วตเลยแล้วของเอเชียปี2023เนี่ยหลังจากผ่านไฟนอลไปแล้วเนี่ยพอคนอื่นเขาได้อีเมลแต่ว่าเราไม่ได้เราก็เลยสงสัยน่าจะไม่ผ่านก็เลยทำงานในออฟฟิศตามปกติอย่างเงี้ยครับก็งานแรกเลยที่ได้นะครับก็คือเป็นงาน customer service ก็ที่แบบรับสายตอบอีเมลประมาณนี้นะครับของออนไลน์ travel agency เจ้าหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนได้อีเมลรีวิสิตจากเอเชียครับซึ่งพี่ไมโลเนี่ยเก่งมากๆเข้ามาในแบทแล้วคือเป็นผู้ชายคนเดียวของวิสิตเข้ามาคือเก่งมากแล้วพี่แกข้อมูลเรื่องอะไรมาครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ไมโลนะครับผมให้ข้อมูลกับทุกคนว่าอะไรเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราชิลๆจริงๆนะพี่ไมโลเหมือนเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังครับไม่ต้องเครียดสบายๆนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ผมแบ่งหัวข้อมาเรียกว่าประมาณหนึ่งละกันที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังคิดว่าจะสมัครมาเป็นลูกเรือไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตหรือว่าเป็นแอร์โฮสเตสนะครับของแอร์เอเชียนะเอาล่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โลกข้อครับ Let's go ก่อนที่จะรู้โปรเซสต่างๆนะครับผมเรามารู้กันก่อนว่าทำไมพี่ไมโลถึงอยากมาเป็นลูกเรือครับ
ตอนเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้จักเลยว่ามันมีอาชีพนี้อยู่บนโลกจนกระทั่งได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็ตอนนั้นตอนเด็กๆยังมีแค่แบบแค่แอร์โฮสเตสนะครับที่อยู่บนเครื่องคอยให้บริการผู้โดยสารแล้วก็เห็นว่าอาชีพนี้มันดูดีมากมันได้อยู่บนเครื่องบินแล้วเราก็ชอบเครื่องบินแล้วก็เหมือนดูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากๆด้วยเวลาเจอบนเครื่องบินหรือว่าเจอที่สนามบินเนี่ยทุกคนก็จะจับตามองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำแล้วพอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงที่ทำได้มันก็จะมีผู้ชายทำได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่ต้องนั่งอยู่กับที่สามารถมีตารางที่เฟกซิเบิลได้ไม่จำเป็นต้องหยุดแค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรเราสามารถไปหยุดวันธรรมดาได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากทำมันเป็นงานบริการที่ไม่ใช่จำกัดอยู่ในแค่หัวข้อการบริการเราสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารหากว่าเป็นแบบเขาป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่อยากทำมากๆอะไรเงี้ยถ้าได้เป็นก็น่าจะมีความภาคภูมิใจรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็นิสัยตัวเองมากที่สุดแล้วก็เลยอยากเป็นครับก็วันนี้ก็เป็นจริงก็ยังเคลียร์อยู่นะยังเคลียร์อยู่นั่นแหละครับก็ผมคิดว่าอินสไปเรชั่นต่างๆมันค่อนสำคัญแล้วความที่รู้สึกว่าอยากเป็นอะไรมันสำคัญมากๆอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงอยากมาเป็นสจ๊วตหรือว่าแบบว่าสาเหตุอะไรครับต่อไปนะครับผมเรามาเริ่ม process การสมัครกันนะครับมาเริ่มจากเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครครับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเคยเห็นในเว็บไซต์มาบ้างแล้วล่ะแต่จะเป็นคำแนะนำจากคนที่เคยส่งเอกสารจริงๆหรือเปล่าปกติครับมีอะไรบ้างครับพี่เมโลโอเคเท่าที่จำได้คร่าวๆนะครับคือผ่านมาเป็นปีแล้วอาจจะขาดหายบางอย่างแต่ว่าก็จะแนะนำให้ดูในอีเมลที่เขาส่งไปก็ให้ครบตามนั้นหลักๆก็จะมีเรซูเม่นะครับแล้วก็รูปถ่ายที่เป็นรูปแคชชวลที่ปริ้นออกมา 4x6 พวกเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆอาจจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าบัตรประชาชนถามว่าของผู้ชายเนี่ยที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือจะเป็นพวกใบผ่านทหารมาแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าต้องระวังเป็นพิเศษมีข้อแนะนำอะไรไหมครับเอกสารตัวเอกสารนะครับข้อแนะนำเลยก็คือว่าเช็คให้เรียบร้อยว่าเขา require อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ให้เรียงตามที่เขาเขียนมาในอีเมลครับตั้งแต่1จนถึง10เนี่ยให้เรียงตามนั้นเลยเพราะว่าเวลาเรามาวันสัมภาษณ์เนี่ยเวลายื่นให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ของแอร์เอเชียครับเขาจะได้ตรวจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันก็จะไวกว่าเดิมช่วยประหยัดเวลาเขาไปได้ด้วยเขาจะรู้สึกว่าเราเตรียมตัวดีด้วยใช่ว่าโอเคครับผมนั่นคือเอกสารผมเชื่อว่าอย่างที่บอกนะว่าอันนี้มันก็จะมีในเว็บไซต์หลักจะมีเรื่องที่ระวังนิดหน่อยอะไรพวกนี้นะครับอ่ะบทข้อต่อไปครับผมเชื่อว่าเป็นข้อที่ใหญ่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยแล้วก็อยากทราบมากผมเองตอนที่ฟังจากพี่ไมโลครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันว่ารอบปกติมันเครียดขนาดนี้เลยมันมีอะไรหลายๆอย่างมากมายเกิดขึ้นในรอบปกติครับก็เอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังครับว่ารอบปกตินะครับหรือว่ารอบทั่วๆไปของเอเชียที่มีคนเข้ามาสมัครกันเยอะมากๆเลยเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเกิดขึ้นมานะครับผมอ่ะไป let's go ครับเอาล่ะครับผมแล้วก็ขั้นตอนแต่ละอย่างในวันสัมภาษณ์พี่ไมโลได้ invitation เนาะหลังจากนั้นก็ไป assessment day แล้วในวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยมันเยอะไหมวันที่มาสัมภาษณ์ตอนนั้นก็บันไดแห่งความสำเร็จนะครับข้างล่างเลยข้างล่างวินเลยรูปโอเคก็จะมีคนแบบนั่งเรียนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่คิดว่าเขาน่าจะทำไม่ได้ว่าเขาแบ่งรอบเช้าบ่ายหรือเปล่าหรือว่าวันหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากวันนั้นหลังจากที่มาถึงนะครับทุกคนก็สแตนบายอยู่ที่บันไดแห่งความสำเร็จนะครับหลังจากนั้นพอถึงเวลาที่เขาเขียนไว้ในอีเมลเนี่ยถึงเวลาสัมภาษณ์นะครับทุกคนเนี่ยก็ให้ขึ้นมาที่ชั้น3ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องให้เข้าแถวเรียงเป็นเหมือนงูครับแบบอย่างเงี้ยให้มาตรวจเอกสารก่อนก็ตรวจเอกสารว่าเราเตรียมมาครบไหมตัวทรานสคริปต์ใบจบการศึกษาอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้าว่ามีครบถ้วนแล้วเราก็เรียงตามที่ในอีเมลเขาแนะนำมาแล้วเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนถัดไปด่านที่2คือชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอันนี้จะเป็นการตรวจ BMI เขาซีเรียสไหมครับตอนที่ตรวจเรื่องน้ำหนักส่วนสูงอะไรต่างก็คิดว่าจะซีเรียสระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยในอีเมลหรือว่าใน requirement ตอนที่เขาประกาศว่ารับสมัครเนี่ยเขาก็จะกำหนดตัวส่วนสูงเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะในรอบทั่วไปอะครับก็อาจจะซีเรียสนิดนึงแต่ว่าก็ลองดูก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเราวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักเสร็จแล้ว BMI เราผ่านมันก็จะมีเอื้อมแตกด้วยเอื้อมแตกเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะแปะกระดาษเอาไว้บนกำแพงแล้วก็ให้เราเริ่มแตะน่าจะขยิบได้คิดว่านะเท่าที่จำได้คร่าวๆไม่ค่อยแน่ใจนะครับตรงนี้พอเริ่มแตะเรียบร้อยเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ครับเขาก็จะให้ป้ายหมายเลขมาก็จะเป็นป้ายหมายเลขของแต่ละคนเลยก็จะต่างกันของปี2023เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย FD ทุกคนเลยแล้วก็เลขจะเป็นเลข3ตัวข้างหน้าจะแปะที่อกแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนขนาด A4 แปะไว้ที่ข้างหลังนะครับจะมี2แผ่นหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ป้ายหมายเลขเรียบร้อยครับก็น้องๆเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในห้องประชุมชั้น3พอเข้าไปเนี่ยก็จะมีพี่ๆฟันทีมนะครับคอยสแตนบายอยู่เรามีหมายเลขแล้วเรียบร้อยเขาก็จะเรียงตามที่นั่งพอเข้าไปนั่งใช่ไหมครับเหมือนเขาก็จะจัดกรุ๊ปนึงสักประมาณ10คนได้ครับระหว่างรอเพื่อนๆพี่ๆฟันทีมเขาก็จะให้ทำกิจกรรมให้แบบน้องๆรีแลกซ์อะไรเงี้ยจะเต้นบ้างร้องเพลงบ้างโชว์กิจกรรมใดๆเป็นคล้ายๆ ice breaking นอนใช่ประมาณนั้นก็คือจากพี่ลูกเรือด้วยเพราะว่าพี่ลูกเรือของเราแบบก็มีความสามารถกันหลากหลายเดี๋ยวบางคนร้องเพลงดีกีตาร์อะไรเงี้ยใช่ice breaking ทุกคนเข้ามาครบแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็จะเริ่มขั้นตอนการสัมภาษณ์ละว่าให้แต่ละกลุ่มครับออกไปทีละกลุ่มออกจากห้องประชุมแล้วก็ไปเข้าห้องสัมภาษณ์ต่างๆทั้ง10คนพร้อมกันพอเข้าไปนะครับก็กรรมการเนี่ยจะให้ไปยืนเรียงก่อน10คนเป็นแถวหน้ากระดานแล้วก็ขั้นตอนแรกครับรู้สึกว่าจะให้แนะนำตัวแล้วก็ตรวจผิวไปด้วยนะครับก็เป็นแนะนำตัวแบบคร่าวๆสั้นๆนะครับอาจจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็ให้ยื่นแขนออกมาแล้วก็ทำการตรวจผิวตรวจผิวเสร็จนะครับก็ให้มายืนเรียงกันเหมือนเดิมแล้วก็ด่านแรกเลยที่ต้องทำในรอบกลุ่มเนี่ยก็คือจะเป็น situation ก็คือว่ากรรมการเขาก็จะเหมือนจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยไปถามว่าถ้าหากว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะรับมือยังไงวิธีการแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็เราจบได้ดีไหมใน10คนเนี้ยเขาจะให้ทำทีละคนถ้าสมมติน้องกวินยืนเรียง10คนก็โอเคผมทำคนแรกครับอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกไปหลังจากนั้นกรรมการเขาก็จะจำลองสถานการณ์มาเลยเขาจะไม่บอกเป็นปากเปล่านะครับเขาก็จะแบบจำลองสถานการณ์เขาก็จะเล่นโรลเพลย์เป็นผู้โดยสารเลยในประมาณนี้ซึ่ง10คนนี้ก็จะได้สถานการณ์ที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเสร็จเป็นด่านแรกที่ของรอบกลุ่มนะครับที่2เนี่ยก็คือว่าจะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มก็คือทั้ง10คนเนี่ยต้องทำพร้อมกันในการแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำอะไรก็คือตอนนั้นที่ได้ครับเหมือนว่าจะให้เซอร์ไพรส์ผู้โดยสารมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นอย่างนี้ละกันครับบนเครื่องบินแล้วก็กรรมการเนี่ยก็จะแอสไซน์มาว่าทั้ง10คนจะจัดการเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารท่านนี้ยังไงให้แบ่งหน้าที่กันประมาณมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการทำกลุ่มดิสคัชชั่นที่เป็นกลุ่มแบบ10คนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวถ้าส่วนตัวแนะนำนะครับถ้าทำงานพร้อมๆกันเนี่ยเราก็สมมติเพื่อนพูดเนี่ยก็ให้เราฟังไปก่อนแล้วก็ pay attention ของตัวเองอ่ะคิดเพื่อนตลอดแล้วถ้าอยากเสริมอะไรก็เสริมไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องมีจังหวะอะไรเงี้ยในการพูดแล้วก็ต้องเสนอไอเดียบางครั้งก็ต้องเป็นผู้นำบางครั้งก็เป็นผู้ตักที่ดีก็ต้องเสริมกันไปเขากรรมการเขาก็จะให้เวลามาด้วยอะไรเงี้ยถ้าคลิปก็คือพยายามดูเวลาบ่อยๆก็ได้แล้วก็ถ้าว่าเวลามันใกล้จะหมดแล้วก็อาจจะเตือนเพื่อนขึ้นมาว่าเวลาเหลือเท่านี้นะประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเด็ดที่สุดแบบฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวฉันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ as a group as a team ก็คือทุกคนจะต้องไปพร้อมกันอันนี้ก็คือทริคอันนี้ผมเสริมนะครับหลายๆอย่างที่คนอาจจะรู้สึกว่าโอเคทำ group discussion เนี่ยทำเสร็จแล้วก็เพื่อที่จะใช้ทำงานจริงอะไรเงี้ยแต่อีกส่วนที่ผมรู้สึกว่า group discussion มีผลมากๆเลยก็คือพอเราเข้ามาเทรนแล้วเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆคลาสนะครับจะเปิดโอกาสให้เราทำ group บ่อยมากเนาะพี่เมโลแบบว่าคุยกันเพื่อเอาไป present หรือว่าจับกลุ่มกันเพื่อทำงานหลายๆอย่างฉะนั้นเนี่ย personality ของเราเนี่ยนอกจากมันพร้อมที่จะทำงานมันจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยเป็นกลุ่มสรุปคุยกันหาบทสรุปให้ได้แล้วก็พรีเซนต์เนี่ยมันจะมีเวลาตั้งแต่ training เลยฉะนั้น group discussion ไม่ใช่แค่เพื่อทำงานนะแต่ว่าเพื่อตั้งแต่ที่เรามาเทรนด้วยเวลาเข้ามาทำงานลูกเรือครับทุกครั้งที่เราไปทำงานเนี่ยคือเราจะเจอทีมใหม่แล้วเขาจะดูว่าเราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ไหมเวลาทำงานเป็นทีมลักษณะบุคลิกหรือว่านิสัยเราเป็นยังไงฉันว่าเป็นสำคัญใช่ฉะนั้นกลุ่มดิสคัชชั่นสำคัญมากๆใช่ครับพอ
ากที่ซองผ่านไปทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็กรรมการนะครับก็จะให้กลับมายืนเรียงบนเป็นแถวหน้ากระดานเหมือนเดิมหลังจากนี้ก็เหมือนด่านแรกก็คือให้ใครพร้อมก็คือไปก่อนอันนี้ก็คือกรรมการเนี่ยจะให้เหมือนทำคล้ายๆ prompt to speech ก็คือว่าเขาจะให้สปินคำศัพท์ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ให้เราพูดอธิบายคำศัพท์นั้นเราสุดได้คำไหนเราก็ต้องพูดคำนั้นแล้วก็มีระยะเวลากำหนดมาให้นะครับให้ออกไปทีละคนไปพูดหน้าห้องกรรมการเขาก็จะคอย observe แล้วก็อาจจะช็อตโน้ตไปด้วยในระหว่างนี้อย่างเช่นถ้าสมมติยกหนึ่งตัวอย่างของพี่เมโลแค่คำเดียวพี่เมโลจะคำว่าที่ได้เป็นคำว่า tidy นะครับ tidy ซึ่งตอนนั้นที่ได้ก็คือผมอะใน10คนเนี่ยคือ volunteer ขอไปทำคนแรกเพราะรู้สึกว่าด่านเนี้ยมันน่าสนุกดีแบบชาเลนจ์ดีอะไรอย่างเงี้ยที่เจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยเหลือกรรมการอยู่เขาก็สปินคำศัพท์ให้คำแรกที่ได้ก็คือคำนี้ซึ่งสภาพตามตรงตอนนั้นนะครับก็คือว่าไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงก็เลยยืนยิ้มอยู่แป๊บนึงแล้วก็หันไปหาพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็ถามเขาว่าช่วยอธิบายความหมายให้หน่อยได้ไหมพอดีว่าแบบไม่ทราบความหมายจริงๆอะไรเงี้ยครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ใจเขาก็ช่วยอธิบายมาแต่อาจจะไม่ได้ตรงมากเหมือนเขาก็ต้องอธิบายอ้อมๆอะไรเงี้ยครับว่าซินอนิมของคำนี้มันจะเป็นคำนี้นะอะไรเงี้ยก็ช่วยให้เราพอเข้าใจเหมือนความหมายของคำศัพท์คำนั้นได้แล้วก็สามารถพูดต่อได้ประมาณนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเหมือนกันเลยนะคือผมมาสัมภาษณ์รอบมาของภาษาเนี่ยมันจะโดดไปไฟนอลเลยใช่ไหมครับมันจะยากมากๆแต่ว่าจุดนึงที่เหมือนกันเลยแล้วก็กรรมการก็บอกก็คือเขาชอบความเป็นตัวเองอย่างเช่นสมมติว่าพี่เมโลเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคำนั้นอาจจะไม่รู้ความหมายใช่ไหมก็ไม่อยากจะให้เกรงหรือว่าฝืนตัวเองไม่เข้าใจก็บอกเลยอย่างวันที่ผมไปสัมภาษณ์ผมก็บอกนะครับว่าผมตื่นเต้นมากนี่สั่งให้ผมพูดไปเลยว่าผมตื่นเต้นเขาก็บอกว่าเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาชอบคนแบบนั้นครับเขาไม่ได้ชอบคนที่แบบมาเป็นล็อกว่าเฮ้ยโอเคเทรนแล้วล็อกมาอย่างเขาไม่ได้ชอบคนเขาชอบคนที่เป็นตัวเองทุกคนมีความเป็นตัวเองนะครับก็เลยสำหรับเป็นตัวเองอันดีที่สุดใช่เห็นด้วยครับพอ3 สัปดาห์นี้เสร็จปุ๊บก็จะให้ทั้ง10คนเนี่ยครับเดินแถวกลับขึ้นไปชั้น3ไปรอที่เดิมนะครับในห้องฟันทีมก็จะมีพี่ฟันทีมเนี่ยคอยสแตนบายแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมถ่ายคอนเทนต์บ้างร้องเพลงบ้างให้น้องลงมาแนะนำตัวบ้างเป็นมิสแกรนอะไรใดๆก็ว่าไปแล้วแต่พี่ๆนะครับซึ่งบรรยากาศคือสนุกมากจริงๆพี่ฟันทีมเนี่ยช่วยไอซ์เบรกกิ้งได้ดีมากๆคือทำให้น้องเนี่ยลดความตื่นเต้นความประหม่าลงแล้วก็รู้สึกว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินไปแล้วนิดนึงหลังจากนั้นก็คือนั่งรอประกาศผลก็นั่งทำกิจกรรมกับพี่ฟันทีมต่อไปแล้วทีนี้กรรมการนะครับก็จะกลับมาก็จะเป็นถึงขั้นตอนการประกาศผลก็คือหลังจาก3รอบแล้วเขาถึงประกาศว่าใครจะได้ไปต่อกรรมการเขาจะไม่ได้บอกว่าหมายเลขที่ถูกเรียกเนี่ยคือผ่านหรือไม่ผ่านสมมติว่าพี่ได้ FT001สมมตินะครับจำหมายเลขตัวเองไม่ได้ละเขาก็จะเรียกแล้วก็ให้หมายเลขคนนี้ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปรอหน้าห้องประชุมแล้วก็สักครุ๊ปนึงเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้มีนัมเบอร์ตายตัวว่ากี่คนนะครับก็สัก3-4 คน 5 คน 6 คนเนี่ยแล้วแต่กลุ่มก็เขาก็จะเรียกไปจนกว่าจะครบทุกกลุ่มนะครับคนที่ถูกเรียกก็ยืนรออยู่หน้าห้องประชุมเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าเราจะกลับบ้านได้เลยหรือว่ารอไปสัมภาษณ์รอบไฟนอลอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ยืนรอไปหลังจากนั้นยืนรอสักประมาณ5-10 นาทีเนี่ยเพื่อนๆที่ต้องนั่งอยู่ในห้องประชุมครับเขาเดินออกมาเรียงแถวทุกคนก็เงียบแล้วก็ลงบันไดเลื่อนไปหลังจากนั้นก็คือพี่กรรมการแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยครับของสายการบินก็เดินออกมาแล้วก็บอกทุกคนที่รออยู่หน้าห้องครับว่าโอเคเดี๋ยวพวกเราทุกคนเนี่ยพาไปสัมภาษณ์รอบไฟนอลให้ลงไปที่ชั้น2ได้เลยแสดงว่าก็แยกแล้วว่ายังต้องลุ้นอยู่ว่าคุณคือคนไหนที่ชุดไหนที่จะได้เข้าไปใช่ไฟนอลอันนี้คือตื่นเต้นมากตอนนั้นคือได้แต่ภาวนาเลือกเถอะพอร้องแบบ FD001 เรียกใช่ไหมแล้วพอเขาเรียกก็คือดีใจแต่ว่าอ้าวผ่านหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วทีนี้ก็ลงไปนะครับที่ชั้น2เนี่ยก็ให้นั่งเป็นเก้าอี้ปกติเลยครับมันจะมีห้องใหญ่นะครับให้เข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็จะเรียกไปตามนัมเบอร์นะครับแล้วก็ในห้องสัมภาษณ์เนี้ยก็คือจะมีโต๊ะกรรมการหลายโต๊ะเลยคือสัมภาษณ์ในห้องเนี้ยคือเข้าไปทีนึงคือหลายคนตอนปี2023เนี่ย1โต๊ะครับจะกรรมการ2คนต่อแคนดิเดต1คนก็โปรเซสสัมภาษณ์ก็คือเหมือนสัมภาษณ์งานทั่วไปเลยแล้วก็ของเอเชียที่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วเพราะว่าเอเชียเรามองหาความพิเศษแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีความพิเศษแบบไหนที่จะมาพรีเซนต์ให้กับสายการเพราะฉะนั้นสัมภาษณ์ไฟนอลทุกคนต้องมีความพิเศษในตัวเองที่จะมาเรพรีเซนต์หรือว่ามาพรีเซนต์ให้กับสายการเห็นที่ไม่รู้ตอนนั้นที่เข้าไปทำงานพิเศษเขาสุด
ทับใจโอเคก็คือส่วนตัวแล้วไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้เต้นได้แต่ว่าไม่สามารถเต้นแบบโคเวอร์หรือว่าอะไรเงี้ยได้แต่ว่าตอนอยู่มหาลัยเนี่ยก็คือเป็นลีดของคณะก็เลยโชว์ลีดให้กรรมการดูเป็นเพลงมหาลัยเลยหลังจากนั้นกรรมการก็บอกว่าอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าก็ให้ทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเราก็ไม่มีแล้วทำยังไงดีก็เต้นเพลงเหมือนเพลงเชียร์สมัยมัธยมอะไรเงี้ยเป็นเพลงไก่ย่างก็ยังไม่พอเป็นรถตุ๊กๆละกันไปรถตุ๊กๆก็เต้นรถตุ๊กๆให้กรรมการดูหลังจากนั้นกรรมการก็น่าจะโอเคแล้วแหละเขาก็ให้กลับมานั่งสัมภาษณ์เหมือนเดิมเลยซึ่งในตอนที่สัมภาษณ์มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเหมือนว่าเริ่มต้นเขาจะให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก่อนเขาจะดูว่าทักษะการพูดการสื่อสารภาษาอังกฤษของเราอยู่ในระดับไหนสื่อสารได้ดีไหมหรือว่าติดขัดไหมหลังจากนั้นก็จะมาสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วคำถามที่โดนสัมภาษณ์เราจะบอกได้สักคำถามนึงก็ได้แล้วโอเคคร่าวๆก็เหมือนว่าคำถามที่อยู่ใน YouTube Google เลยที่เราเตรียมตัวกันมาแล้วว่าทำไมต้องแอร์เอเชียทำไมถึงอยากจะเป็นแอร์สจ๊วตอ๋อแล้วก็จะถามรีเลทเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานเก่าๆของเราประมาณนั้นว่าทำอะไรมาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทริคเลยอย่างทริคที่จะให้ก็คือว่าเราต้องขายตัวเองเป็นในการสัมภาษณ์กับกรรมการแต่จะขายยังไงก็ต้องแล้วแต่บุคคลไปคิดเอาเองว่าเราจะขายหรือว่าเราจะขณะที่พูดกับกรรมการเราจะพูดยังไงให้เขาอยากรู้เรื่องของเราเพิ่มเนี่ยต้องไปทำการบ้านมาอีกอันนี้น่าจะผมว่าน่าจะคล้ายๆกันตอนผมสัมภาษณ์ใช่ไหมคือเนื้อหาเหมือนกันนะก็คือเหมือนว่าทำไมโชว์แพชชั่นเราทำไมถึงอยากเป็นสจ๊วตเราอยากเป็นแอร์ใช่ไหมแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นเอเชียก็โดนเหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือขายตัวเองใช่ไหมคือของผมเขาถามท้ายที่เขาถามตอนที่สัมภาษณ์เดี่ยวนะครับเขาก็บอกเลยให้ขายตัวเองมาพูดอะไรก็ได้อะไรฟิลลิ่งประมาณนั้นฉะนั้นคือนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากเห็นทำไมเราถึงต้องเป็นเราอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วหลังจากที่สัมภาษณ์ไปวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับมูดหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโดนกดดันด้วยนิดนึงปานกลางละกันปานกลางละกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าทำได้ดีไหมแต่ว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วในไปหลังจากนั้นสักประมาณ2วันเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆเขาบอกว่าโอเคได้อีเมลไฟนอลแล้วได้แล้วค่ะตัวสุขภาพวันนี้แต่ว่าโทรศัพท์เรายังเงียบเราก็ใจแป้วรักก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรละกันน่าจะไม่ผ่านก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าเปิดครั้งต่อไปยังไงเจอกันแน่ยังไงก็กลับมาแน่นอนเพราะว่าไม่ได้คิดที่จะไปสายการบินอื่นเพราะใจหลักที่นี่ที่เดียวก็เลยคิดว่าถ้าเขาเปิดอีกรอบถัดไปยังไงก็จะมาหลังจากนั้นโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรทำงานออฟฟิศก่อนเพราะว่าเริ่มร้อนละร้อนเงินเริ่มร้อนเงินละก็เลยไปทำก่อนพอหลังจากไม่ได้เอเชียเนี่ยก็ไม่ได้ไปสมัครที่ไหนเพิ่มเติมร้อยมีสายการบินอื่นๆเปิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มาในเอเชียมีเซอร์ไพรส์ตอนแรกคิดว่าเป็นเหมือนอีเมลมาร์เก็ตติ้งธรรมดาที่เขาจะส่งเป็นแบบรายเดือนรายอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อหาในอีเมลเนี่ยมันเหมือนคุณยังสนใจที่จะทำงานนี้ไหมอยากลงมาในเอเชียไหมโนทิสเพียร์ของคุณเท่าไหร่แต่ว่าตื่นเต้นนะตอนนั้นที่ได้สรุปก็คือได้ข้อมูลมาบอกว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลสำหรับคนที่ผ่านตั้งแต่ปี2023แต่ว่าเหมือนสายการบินเนี่ยเหมือนให้รอไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอเครื่องบินเข้าเพิ่มพอได้อีเมลปุ๊บอ๋อโอเคเราก็ใจชื้นแล้วว่าเราได้อีเมลนี้พอหลังจากได้อีเมลนั้นปุ๊บเนี่ยได้อีเมลให้มาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรอบของ Japanese Speaking รอบของน้องกวินนะครับเส้นสัมภาษณ์ก็จะเป็นสัมภาษณ์2วัน15กันยาแล้วก็วันที่26นะครับซึ่งของรอบรีวิสิตส่วนใหญ่เขาจะเรียกไปสัมภาษณ์เช้าวันที่25ซึ่งวันที่25จำได้ไม่ลืมพ่อวันนั้นเป็นวันเกิดแล้วก็บอกกรรมการไปด้วยว่าวันนี้วันเกิดกรรมการเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ในห้องสัมภาษณ์เลยซึ่งรู้สึกประทับใจมากสิ่งนี้หาได้จากที่เอเชียจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปสักประมาณ2วันวันที่27นั่งมาทีอยู่อีเมลเด้งว่า congratulation เป็นอีเมล congrats นะครับว่าเราผ่านหลังจากนั้นเนี่ยก็คือต้องไปตรวจสุขภาพไม่เกินอาทิตย์ค่อนข้างเร็วเหมือนว่าก็สัมภาษณ์ประกาศไฟนอลเหมือนวันเสาร์นะถ้าจำไม่ผิดก็คือตรวจสุขภาพใช่ตรวจสุขภาพใช่ไวมากอาทิตย์เสาร์นี่แหละใช่แล้วก็เทรนนิ่งวันแรกวันที่16สุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ที่นี่มีแลนด์ยาร์ดที่เราภาคภูมิใจในการที่จะใส่108อันนี้คือก็เรียกว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับของพี่ไมโลที่เป็นรอบธรรมดาแล้วก็ผ่านจริงๆผมว่าผ่านแล้วแหละแต่ว่าเขาอ่ะอาจจะแบบมีโควต้าอะไรที่พี่บอกเขารอเครื่องอ่ะเพราะตอนนี้เขามาเขาอยากได้พี่นานแล้วผมว่าตอนนี้ก็เลยได้เข้ามาอยู่เป็นแบบ108ด้วยกันนะครับผ
นั่นแหละครับผมคือข้อมูลทั้งหมดที่เรียกว่าผมเองก็จะได้ฟังจากพี่เมโลหลายๆเรื่องเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับคือจริงๆผมต้องบอกว่าผมถามพี่เมโลมาประมาณนึงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของรอบปกตินะครับก็ฟังตอนฟังก็ว้าวแล้วนี่มาฟังลงดีเทลอีกประมาณนี้ก็ยิ่งว้าวเข้าไปอีกนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะในทางใดในทางหนึ่งในทางเอกสารในทางคำแนะนำต่างๆก็นี่คือพี่เมโลแล้วก็สามารถติดตามพี่เขาได้ทางนี้ครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถไปถามพี่เขาได้ในงานส่วนตัวหรือว่าถ้าถามในคอมเมนต์ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะมาตอบหรือไม่พี่เมโลมาคอมเมนต์ตอบได้ได้นะครับก็ถามในคอมเมนต์ได้หรือว่าอันไหนส่วนตัวก็อินสตาแกรมติดต่อไปดูได้นะครับผมก็ขอบคุณพี่เมโลอีกครั้งครับข้อมูลนี้ไม่มีพี่เมโลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่งรู้ว่ามันยากมากๆค่ะเนี่ยสำหรับผมเพราะมันผมเริ่มเตรียมจดก็คือเดือน9ก็ไม่เคยฟังรอบเอเชียมาก่อนเลยมันยากที่โปรเซสด้วยแล้วก็ยากที่จำนวนผู้สมัครด้วยเพราะว่าเหมือนรอบปี2023อะครับที่สายการบินเนี่ยมาเปิดรับสมัครก็คือเหมือนในรอบ4ปีคือเขาหายไป4ปีในช่วงโควิดแล้วมาเปิดอีกที2023เพราะฉะนั้นจำนวนผู้สมัครครับมันก็จะเยอะมากมีทั้งเด็กจบใหม่ที่มีแพชชั่นอย่างแรงกล้าแล้วก็เป็นลูกเรือเก่าจากสายการบินต่างๆที่อยากจะมาเป็นครอบครัวของเอเชียเขาก็อยากจะเข้าร่วมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงนิดนึงซึ่งไม่ใช่แค่ปี2023ปี2024นี้เองอย่างคิดว่าจำนวนผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันท้ายที่สุดนี้ครับผมก็อยากใช้พี่เมโลฝากบอกกับรุ่นน้องรุ่นต่อไปนะที่ตอนนี้กำลังจะสมัครเป็นลูกเรือไม่ว่าจะเป็น Air Hostess หรือว่าเป็นสจ๊วตที่ Asia ครับฝากบอกอะไรสั้นๆถึงทุกคนนะครับแล้วก็เป็นการปิดคลิปนี้ด้วยใช่ครับก็ถึงน้องๆผู้ที่มีความฝันทุกคนที่อยากจะเข้าร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ All Star ก็ทำให้ดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้เป๊ะที่สุดในวันนั้นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเราเฝ้ารอมานานแค่ไหนมีแค่เราเท่านั้นที่ตอบตัวเองได้ว่าเราตั้งใจมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันสัมภาษณ์ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้รอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับแบตถัดไปด้วยความยินดีแล้วเจอกันนะครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสวยงามสวัสดีครับ